นี่นะครับวิธีใส่เกียร์ให้อย่างเงี้ยเกียร์ว่างเกียร์หนึ่งนี่ครับต้องอย่างนี้เลยนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์ว่างเกียร์สองตบเลยนะครับต้องตบเนี่ยเดินหน้านะครับเดี๋ยวค่อยดูนะอันนี้หมุนตามกันเดินหน้าแล้วเวลาถอยหลังผลักลงไปเลยนี่นะครับขอบคุณทุกท่านที่สนใจสั่งซื้อได้ด้วยการจิ้มชื่อวิดีโอนี้เข้าร้านนักประดิษฐ์เพื่อสั่งซื้อติดต่อรวดเร็วด้วย ID Line นักประดิษฐ์ Inbox Facebook ก็ได้นะครับไม่ตอบข้อความในเว็บเพจดูเบอร์โทรเว็บนักประดิษฐ์เพจนักประดิษฐ์ราคาโครงงานไม่เอาประกันศูนย์ซ่อมอะไหล่แท้รับเฉพาะของในกลุ่มนักประดิษฐ์เท่านั้นขอเชิญรับชมคลิปต่อไปได้แล้วครับครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาประกอบเกียร์นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ตัวยอดนิยมนะครับเกียร์ราคาถูกนะครับใช้กับเครื่องได้ตั้งแต่3แรงขึ้นไปจนถึง12แรง13แรงนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับตัวนี้นะครับเราก็มีเฟืองตัวนี้จะเป็นเฟืองตัวใหญ่นะครับเฟืองตัวใหญ่ตัวนี้ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับลองวัดดูนะครับความหนาของเฟืองอยู่ที่12มิลนะครับ12มิลหรือ4หุ่นครึ่งกว่านะครับเกือบ5หุ่นนะครับ12มิลขนาดความโตของเฟืองก็อยู่ที่93ครึ่งนะครับ93มิลครึ่งนะครับตัวนี้ก็เผาทางออกนะครับเผาตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นนี้ก็จะเป็นนี่นะครับ20มิลเป็นรุ่นล่องริมนะครับถ้าเป็นรุ่นที่ไม่ใช่ล่องริมก็จะเป็น20มิลที่เป็นฟันสำหรับใส่ยอยนะครับก็ต้องดูนะครับว่าเรามีรุ่นไหนอยู่นะครับตอนนี้นะครับสำหรับใส่ยอย20มิลเผาจำปา20มิลอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นริมนี่ก็จะใช้ง่ายนะครับจะไปใส่สเตอร์ใส่ดุมใส่สเตอร์ใหญ่สเตอร์เล็กก็ว่ากันไปเลยนะครับแล้วก็มีปลอกมีทั้งหมด23ชิ้นเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะครับเราก็ประกอบด้วยการเอาตัวนี้มานะครับตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหญ่นะครับนี่นะครับThank you.
นะครับตัวนี้เกียร์1เกียร์1แล้วก็ว่างเกียร์ว่างแล้วก็เกียร์2 2นะครับเกียร์2อันนี้ก็เป็นเกียร์ถอยหลังครับตรงนี้เราก็เปรียบเทียบกันระหว่าง1116นะครับตัวนี้เผาจะเป็น20มิลนะครับนะครับส่วนตัวเล็กนะครับตัวเล็กตัวเล็กเราเดี๋ยวเราลองดูอันนี้เลยเอาตัวนี้ออกมาเครื่องตัวนี้เผาเล็กนะครับตัวนี้เราก็ให้ได้ไม่เกิน10แรง13แรงนะครับเครื่องไม่เกิน13แรงได้ตั้งแต่3แรงถึง13แรงตั้งแต่น้อยสุดไปถึง13แรงเพราะว่าเฟืองตัวนี้เล็กนะครับเฟืองเล็กนะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่เล็กนะครับตัวนี้เฟืองใหญ่สุดเผา20มิลเหมือนกันตัวนี้เผา20มิลอันนี้25มิลนะครับ25อันนี้10มิลอันนี้6หุ่นครึ่งอันนี้ประมาณ5หุ่นนะครับเฟือง5หุ่นนะครับก็มาเทียบให้ดูนะครับว่ามันใหญ่กว่าเล็กกว่ายังไงนะครับโอเคสีนะใส่ไปตามนี้เลยแล้วก็ประกอบตอนนี้ไม่พลาดหรอกใส่น็อตเกียร์ว่างเกียร์ว่างคือตรงกลางวางให้อยู่กลางนะครับเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ใส่ใส่ไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วนะครับเราก็ขันน็อตตัวนี้ที่นะครับดูนะครับดูอัตราขันทดนะครับมันจะแข็งหน่อยคือมันยังใหม่นะครับหมุนไปบิดไปไม่เป็นไรนะครับกระชากไม่เป็นไรนะครับลงแล้วก็จะอย่างนี้นะครับตาทดนะครับเกียร์นี้นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น17ต่อ1นะครับนะดูเลย10 7 1กว้างแล้วก็11 1แล้วก็9 1อันนี้หมุน17รอบนะครับ17ต่อ1อันนี้17ต่อ1ให้ดูตรงนี้17ต่อ1ส่วนมากเขาจะไว้ด้านนี้นะครับใช้เครื่องยนต์ดึงอยู่ด้านหน้านะครับเครื่องยนต์ดึงอยู่ด้านหน้าครับนี้เราก็ใส่เกียร์1นะครับ1ยนต์ดึงอยู่ด้านหน้าอันนี้ลงไปดึงล้อรถไถนะครับแล้วก็ต้องผลักแบบกระชากเลยอันนี้เกียร์ว่างนะครับแล้วมาเกียร์2นะครับแล้วก็ถอยหลังนะครับถอยหลังนะครับดูเกียร์นะครับ1นี้ถอยหลังรับผักให้กระตุกไปเลยนะครับไม่ต้องไปดึงช้าๆไม่ดึงกระตุกอ่ะอันนี้เกียร์2เกียร์ว่าง
ตอนนี้มันดังเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับแท่นนะครับถ้าอยู่กับแท่นมันจะง่ายมากเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์ว่างเกียร์สองถอยหลังนะครับถอยหลังถอยหลังเวลาที่จะใส่เกียร์จะเปลี่ยนเกียร์ตัวนี้ต้องหยุดนะครับโมเลหมุนหยุดคือต้องมีคลาสหรือมีคลาสสายพานมีตัวเร่งสายพานนะครับให้ตัวนี้หยุดก่อนแล้วค่อยใส่เกียร์นะครับเกียร์สองว่าก็เกียร์หนึ่งนะครับหนึ่งต่อสิบหนึ่งต่อสิบเก้าว่าอันนี้ว่างนะครับว่างหนึ่งต่อสิบเก้าแล้วก็1ต่อ11นะครับ1ต่อ11อันนี้ถอยหลัง1ต่อ19นะครับ1ต่อ19ถอยหลัง1ต่อ11ว่าแล้วก็1ต่อ17นะครับ1ต่อ17 17ต่อ1 17ต่อ111ต่อ1นะครับ19ต่อ1ถอยหลังนะครับตัวนี้ก็เอามาให้ดูนะครับสำหรับตัวนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปถอดประกอบถอดพ่นสีทำสีนะครับก็มีให้ดูหลากหลายนะครับตอนนี้พ่นสีเสร็จแล้วก็มีเดี๋ยวที่กำลังประกอบนะครับแล้วก็ตัวที่พ่นสีครับตัวที่พ่นสีแล้วนะครับก็นี่นะครับเราเก็บสีพ่นสีทำให้สวยงามนะครับผ่าน QC ของกลุ่มผ่าน QC กลุ่มนักประดิษฐ์นะครับนักประดิษฐ์อิสระคิดนอกกรอบคิดไปไกลทั่วโลกคิดเล็กคิดน้อยคิดมั่วซั่วไปหมดเลยจนได้มาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะมีรุ่นนี้นะครับแล้วก็รุ่นจำปาตอนนี้รุ่นจำปาก็ต้องไปดูนะครับว่าของขาดหรือว่าของมีนะครับก็ยังเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีทั้งรุ่นนี้และรุ่นจำปานะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ใช้กับตัวนี้เพาจะ20มิลนะครับไปใส่มูเล่ใส่สเตอร์ใหญ่ได้ครับทำดุมใส่ก็เอามาให้ดูเพียงเท่านี้นะครับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บได้นะครับตัวนี้เราอัปเกรดแล้วนะครับสามารถใช้กับเครื่องยนต์ได้ถึง13แรงนะครับเครื่องยนต์13แรงม้านะครับตัวนี้นะครับใช้เครื่องยนต์13แรงได้นะครับแต่ว่า13แรงนี่คือเกินพิกัดแล้วเกินพอ13ไม่ได้นะครับพังนะครับเพราะว่าตัวเกียร์ไม่ใหญ่มากนะครับอย่างที่เราให้เห็นดูไปนะครับเทียบกับถึง16นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่ๆนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่นะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเช่นกันนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ